ครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเชฟเทเบิลของเราวันนี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็หลายๆท่านก็เป็นตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าจะเป็นช่วงที่เรามาชิมถึงความอร่อยของอาหารที่เราทำกันนะครับแล้วเมนูจานนี้เนี่ยซึ่งจานสุดท้ายเป็นอะไรนะของน้องป่าน Dragon Eye ใช่ Dragon Eye ของเชฟเป็นก็ไอ้มัสซากะสเต็กมัสซากะสเต็กของผมเป็นโพชสโนว์ฟิชกับวาซาบิโฟมนะผมว่าเราชิมจานแรกนะฮะจานแรกที่จะชิมวันนี้เป็นจานของน้องป่านเย้ดีค่ะดราก้อนอายน้องป่านลองเสิร์ฟเลยค่ะได้ค่ะหนึ่งชิ้นทีนี้เนี่ยเวลาเสิร์ฟก็จะทานกับวาซาบิกับโชยุก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับจะไหมอ่ะตะกิ้วค่ะเราทานพร้อมกันใช่ไหมคะทานพร้อมกันเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยคุณเชฟขอใส่วาซาบิในโชยุนี่ชอบทานบาซาบิมากชอบค่ะสดชื่นสดชื่นมากถ้าเกิดว่าบัดบัดนี่หายเลยอ่ะผมขอติดนิดนึงแค่นั้นเองนะครับจริงรสของซูชิเนี่ยข้าวจะมีรสชาติจะมีรสชาติอยู่แล้วเป็นยังไงคะฝีมือหนูเนี่ยเชฟฝีมือเราเข้าไปไงบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเต็มปากเต็มคำอร่อยมากแล้วก็คือเวลาเราไปทอดเนี่ยจะมีความกรอบข้างนอกนิดนึงแล้วสาหร่ายเขาจะไม่เหนียวมากเขาจะมีความกรอบนะแล้วเจอความนุ่มของข้างในเนื้อปลาแล้วก็อารมณ์เวลาเราเคี้ยวไปเจอความกรอบข้างในอีกใช่ไหมอร่อยมากครับชอบที่ข้างในมีที่เราทอดเทมปุระลงไปด้วยเหมือนพอเราเจอเนื้อปลาที่นุ่มๆแล้วก็ได้กับแบบผักที่กรอบๆรวมถึงตัวเทมปุระด้วยที่มีรสชาติด้วย อร่อยมากเชฟเสริมตั้งแต่จานนี้เนี่ยจะมีไอเดียอะไรที่เพิ่มเติมได้บ้างตอนนี้อันนี้นะครับสามารถทานได้เลยก็ได้ไม่ต้องใส่ชูก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ผมอีกนิดหนึ่งได้ไหมผมขอเสริมจานนี้หน่อยคือผมเห็นเนี่ยบางท่านเขาจะเอาวาซาบิทาไปก่อนครับทาไปด้วยเลยในข้างในเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันไหมเชฟได้ครับแต่ถ้าชอบเผ็ดถ้าชอบเผ็ดวาซาบิเยอะหรือจะเป็นพริกขี้หนูด้วยนะโอเคเรามาชิมจานที่2กันก่อนนะครับผมว่าจานเนื้อเนี่ยของเป็นจานสุดท้ายค่ะนะครับเราไม่ได้แกล้งว่านะเราจะไล่ราคามันท่านผู้ชมมาจานที่แพงที่สุดนะฮะผมขอจานที่เป็นสโนว์ฟิชก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแมชของแล้วก็ตัวปลาหิมะตัวนี้นี่แบบโอ้นุ่มดูนุ่มมากนะเหมือนหิมะเลยใช่ครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชมจานนี้นะครับผมให้คอมเมนต์นะครับผมอยากจะให้เกสของผมวันนี้เป็นคนคอมเมนต์แค่2คนสำหรับจานนี้นะครับก็จะน้องปานก่อนอร่อยมากค่ะเพราะว่าคือเหมือนเราต่อจากอันนี้ด้วยมั้งคะแล้วอันนี้ก็เลยมีความนุ่มเพราะว่าอันนั้นมันกรอบนะคะแล้วมันก็ได้เปรียบเทียบกันนี้มันมีความนุ่มแล้วก็หอมอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถั่วลันเตาที่หนูทำนี่สมรสชาติมากค่ะไม่เพราะว่ามันมีความกรอบคือกัดลงไปแล้วมีความกรอบจากทั้งที่ตรงนี้เนื้อปลานี่จะนุ่มมากแล้วมีส่วนกรอบนิดนึงทำให้รู้สึกว่าเวลาเคี้ยวรู้สึกอร่อยมากขึ้นค่ะเทปโอเคไหมจานนี้โอเคครับคือสไตล์ญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่อันนี้จะกรอบญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็จะมีความหอมของอะไรนะแมสอะไรนะแมสพลาสติกพลาสติกแล้วก็มีวาซาบิอ่อนๆนะฮะมันละลายไปเลยไหมคือละลายในปากละลายแต่ท่านผู้ชมจานหน้าจานนี้ละลายในปากแน่นอนนะจานนี้เป็นจานพระเอกของเรามันสุดจัดนะครับถึงจานนี้จะต้องเป็นจานพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นจานที่
น้องป่าเองเนี่ยไม่ทันแล้ววันนี้จะได้ลองทานครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะจริงๆค่ะโอ้โหท่านผู้ชมดังนั้นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผมขออนุญาตเลือกชิ้นที่ดีที่สุดนะใช่ไหมครับผมขอเลือกชิ้นที่ดีที่สุดให้น้องเขาแล้วกันนี่มีหนึ่งชิ้นถ้าเกิดชิ้นนี้ที่ร้านขายเท่าไหร่สามเนี่ย2,000กว่ามี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8ดีค่ะที่เราได้ลองครั้งนี้ครั้งแรกพี่เชฟขอเอาชิ้นที่สวยที่สุดชิ้นนี้ให้แล้วกันขอบคุณมากค่ะผมขออนุญาตเสิร์ฟให้เชฟชิ้นข้างๆสวยที่สุดนะครับแล้วผมขอชิ้นที่ใหญ่ที่สุดผมขอชิ้นที่ใหญ่ที่สุดผมอยากให้ท่านผู้ชมทานเนื้ออย่างเดียววันนะครับผักเนี่ยผมว่าเอาไว้ตอนในท้ายได้ชิมผมจะได้ว่ารสชาติเนื้อจริงๆเนี่ยมันจะนุ่มสมคำเล่าลือไหมนะครับว่าเนื้อเนี่ยมาสัมผัสการนี้เทพขนาดไหนผมว่าจะทานเนื้อคำแรกในชีวิตท่านผู้ชมครับเคี้ยวไปเนี่ยละลายไปในปากเลยสำหรับมาสัมผัสการจานนี้เดี๋ยวผมข้ามไปที่เชฟก่อนเลยก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติจะออกหอมแล้วก็นุ่มนะนุ่มมีไขมันในเนื้อใช่ไหมครับใช่แต่นุ่มแล้วเนื้อจานนี้เป็นเนื้อที่แพงที่สุดที่ร้านไหมใช่ครับเนื้อแพงที่สุดเอาสุดท้ายผมมาถามความรู้สึกสำหรับคนที่เริ่มทานเนื้อจริงๆเขาไม่ทานเนื้อมาก่อนใช่ไหมฮะแต่ลองชิมไปนิดน่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันนุ่มมากค่ะนุ่มมากคือเคยทานแต่เนื้อหมูแล้วก็จะแบบแข็งๆก็คือเพิ่งเคยได้ทานว่าเนื้อนุ่มขนาดนี้เนื้อนุ่มขนาดนี้แต่เนื้อปกติก็อาจจะไม่นุ่มขนาดนี้ด้วยต้องเป็นเนื้อนี้เท่านั้นไม่นุ่มแน่นอนครับอันนี้นุ่มมากๆค่ะแล้วก็มีเหมือนมีกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นเฉพาะกลิ่นเฉพาะของเขาใช่เพราะว่าเนื้อนี่จะมีกลิ่นเฉพาะว่าไขมันจะเยอะแล้วเราคุกแบบมีเดียมแรงนะครับก็เป็นหน้าทานกันทั้งหมดเลยตอนนี้เราเบรกคุยกันนิดนึงต่อเลยว่าตอนนี้ผลงานน้องป่านมีอะไรบ้างณตอนนี้ก็เป็นพิธีกร Strawberry Cheesecake ค่ะก็อยากให้ติดตามกันด้วยทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ทางช่อง3ค่ะแล้วก็ยังมีเป็นพิธีกรอีกรายการนึงค่ะเป็นรายการ Cutie Diary ค่ะเป็นเป็นแนวท่องเที่ยวค่ะไปท่องเที่ยวรอบประเทศไทยเลยค่ะเราได้ข่าวว่าน้องป่านเพิ่งเรียนจบอะไรมาคะบอกท่านผู้ชมภาพยนตร์ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเป็นพี่กรภาพยนตร์แสดงว่าอนาคตเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างได้เลยอ๋อดีเลยค่ะ สมพรปากค่ะ นะครับแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างมารายการ Chef Table วันนี้ดีใจค่ะเพราะว่าคือเป็นคนไม่ทำอาหารปกติจะเป็นคนชิมคือที่บ้านมีพี่น้องเยอะค่ะแล้วพี่สาวจะเป็นคนทำอาหารเราจะเป็นขาชิมเราจะบอกได้ว่าอุ๊ยอันนี้มันเค็มไปนะอันนี้ตามภาษาคนที่ชิมมาตลอดชีวิตไม่ใช่ท่านผู้ชมไม่เชื่อเป็นตามภาษาผู้กำกับนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้บอกว่าอันนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพอวันนี้ได้มาทำเองก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจเวลามีคนทานอาหารของเราแล้วหันมาบอกว่าอร่อยอะไรเงี้ยค่ะเอาแหละคำข้ามไปที่พี่เชฟพินบ้างเป็นซูเชฟอยู่ที่ห้องอาหารชื่ออะไรนะครับที่ห้องอาหารนิชิกิครับนิชิกิครับนะครับอยู่ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเรนครับโกลเด้นทิวลิปซอฟเรนซึ่งเป็นชื่อใหม่สมัยก่อนทุกคนรู้จักกันดีก็โรงแรมเรดิสันพระราม9นะครับแถวๆพระราม9รู้จักมั้ยรู้จักโอ้รู้จักดีเลยท่านผู้ชมแถวๆพระราม9นั่นเองยังไงก็เชิญเปิดทุกวันร้านอาหารเปิดทุกวันแล้วเป็นเมนูมีหลายอย่างใช่มั้ยที่ห้องอาหารญี่ปุ่นที่นั่นครับมีหลายอย่างมีเมนูอลาคาร์ทแล้วก็ขายบุฟเฟ่ต์นะครับขายบุฟเฟ่ต์ด้วยแล้วเชฟถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างในมุมมองของเชฟนะครับอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยมันแตกต่างกับอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยเมื่อ10ปีที่แล้วมั้ยเดี๋ยวนี้อาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยก็มีการแข่งขันกันเยอะครับก็จะมีอย่างอื่นอาหารประเทศอื่นมาแทรกบ้างเช่นเกาหลีแต่ว่าของญี่ปุ่นก็ไม่ตกครับของญี่ปุ่นก็ไม่ตกครับของญี่ปุ่นก็ยังมีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็ลูกค้าก็ยังมีลูกค้ายังมีเรื่อยๆแล้วลูกค้าที่ร้านก็ทั้งต่างชาติแล้วก็ทั้งคนไทยใช่ครับนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุยกันสนุกสนานมากเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามไม่ทันนะครับหรือดูตามไม่ทันนะท่านผู้ชมก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.foodplanettv.com ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วท่านผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวดีมากทาง Food Planet TV
ของเรามีโครงการพิเศษนะครับชื่อว่าโครงการร่วมพลคนชอบชิมนะครับโครงการอย่างนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมโครงการได้อย่างง่ายๆมากๆนะครับท่านผู้ชมไปเจอร้านไหนอาหารอร่อยเจอที่ไหนอาหารอร่อยไม่เป็นร้านก็ได้แต่อาหารอร่อยมากท่านผู้ชมถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งลิงก์เข้ามาได้ที่ fruitplanettv@yahoo.co.th ได้ถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งท่านผู้ชมก็ส่ง MMS มาที่4874788ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าผู้ชมส่งมาแล้วทั้ง2รูปแบบนะครับก็สามารถเป็นสมาชิกของ Food Planet โดยออโตเมติกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมและโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะมีกิจกรรมมากมายนะครับและท่านผู้ชมก็จะเป็นคนที่โชคดีเข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการของเรากับทางสถานีของเราได้ทุกเวลาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้รายการ Chef Table นะครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับเชฟพินแล้วก็น้องป่านจากสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับก็ขอขอบคุณมากๆหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับครับผมในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รายการ Chef Table ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับ